้ยทุกคนศาลเสด็จเตี่ยคนจุดประทัดไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ตรงนี้คือซีลายซายรีที่เรากำลังนั่งทานแกงเหลืองอร่อยมากแล้วก็ลือชื่อดังลั่นสปีดโบ๊ทอันนี้หรือเปล่าที่เราติดต่อกันไว้ว่าเย็นนี้จะไปเกาะรังนกตรงนั้นทุกคนถ้าเกิดเราไปตรงสุดเนี่ยฮะจะเห็นน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ก็จะอยู่เห็นชัดขึ้นทุกคนนะฮะนี่ฮะคนเขาเล่นกันโรแมนติกไหมล่ะทุกคนนี่ฮะขึ้นไปสักการะจุดประทับแล้วก็ตรงนี้เป็นตลุงตลาดขายขนมจากของกงของกินสวนหมอพรแล้วก็ที่สำคัญซีไลน์อุ้ยฝนจะตกไหมทุกคนมันหยุดไปแล้วอะทุกคนจ๋านะฮะอันนี้จะเห็นบรรยากาศด้านที่กินด้านในนะฮะด้านนอกแล้วก็ด้านในเป็นห้องแบบกระจกก็มีฮะก็คือเนี่ยฮะร้านเดียวกันหมดเลยทุกคนซีไลน์ไซรีฮะรถก็จะแบบเนี่ยฮะเข้าออกตลอดเรียบถนนไปสุดๆนู้นเลยนะทุกคน800เมตรเองทุกคนนี่ฮะสปีดโบ๊ทเขาก็ขับไปเรื่อยอะฮะใครจะไปเกาะรังนกก็ไปดูวงดูวิวตรงนู้นได้แล้วก็ไปแล้วกลับนะทุกคนห้ามค้างคืนนะฮะเรือหลวงพระร่วงจำลองทุกคนซึ่งเป็นเรือลำแรกของไทยนะฮะที่เราไปซื้อมากรมหลวงชุมพรเนี่ยไปซื้อมาด้วยตนเองเลยแล้วก็แล่นเรือมาจากอังกฤษมาถึงไทยเลยนะฮะทุกคนเนี่ยเลยมีจำลองขึ้นมามีที่มาที่ไปเพราะที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าบางคนชอบมองในแง่ว่ากรมหลวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช่วยนั่นช่วยนี่ทุกอย่างสมพรแต่อาจจะลืมไปว่าท่านทรงมีคุณาประการให้กับประเทศเราอะไรบ้างท่านตอนตีปีรศ112คศรศ112ฝรั่งเศสมันบุกรุกน่านน้ำไทยท่านก็โอ้โหก็พูดย้ำเลยท่านคงเจ็บอ่ะก็เลยใฝ่ฝันว่าไปเรียนทหารเรือมานะฮะก็เลยรัชกาลที่5ก็เลยส่งท่านไปพร้อมรัชกาลที่6ตอนนั้นรัชกาลที่6เนี่ยยังเป็นมกุฎราชกุมารไปพร้อมกับเนี่ยฮะกรมหลวงชุมพรไปคู่กันเลยฮะไปเรียนทางด้านเน้นทางด้านทหารเรือกรมหลวงชุมพรศึกษาทางด้านทหารเรือเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นเฉพาะเลยทุกคนแล้วก็กลับมาก็พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนะฮะการจะไปเรียนตอนนั้นอังกฤษมันก็ไม่ยอมให้เราเรียนนะเราต้องไปเรียนของเอกชนด้วยซ้ำเพราะเขาหวงความรู้ไงฮะฝรั่งตอนนั้นก็เป็นความลับเนาะที่จะมาพัฒนาประเทศเราหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์กองทัพเรืออย่างเงี้ยเขาก็ปิดกันนะฮะสมัยก่อนมันล่าอาณานิคมกันด้วยใช่ไหมช่วงนั้นอะเราก็เสียดินแดนไปท่านก็โอ้โหอย่างที่บอกฝังใจอะเจ็บมากขนาดท่านสักเลขรศ112ไว้ที่หน้าอกเลยนะฮะกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านแค้นมากฝังใจมากทุกคนดูดิขึ้นสวยๆตรงนี้มันมีปั้นจั่นเขาจะกำลังจะสร้างอะไรของเขาไปก็เลยแบบบางทีมีเสียงดงเสียงดังก็ก็นึกออกไหมทุกคนแล้วก็หาดทรายตรงนู้นจะสะอาดกว่าด้วยนะตรงนี้ก็อาจจะแบบว่ากำลังมีร่องรอยก่อสร้างนะฮะเป็นแบบบันไดทุกคนตรงนู้นก็ทำเพิ่มนะฮะกรมหลวงชุมพรมีความสามารถทางด้านสมุนไพรไทยด้วยด้านในก็จะมีสวนสมุนไพรหมอพรก็คือกรมหลวงชุมพรนะฮะและท่านเองเชื่อเรื่องคาถาอาคมท่านไปเรียนวิทยายุทธในเรื่องของคาถาอาคมกับหลวงปู่สุขนะฮะที่จังหวัดชัยนาทเป็นวัดหนึ่งที่ดังมากทุกวันนี้ถ้าเกิดเข้าไปตรงนี้ก็จะเห็นมีหลวงปู่สุขมีคล้ายๆเป็นมนต์ดบหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ท่านสนิทมากเคารพมากแต่ท่านก็มีหลายองค์นะฮะพระเกจิอาจารย์ที่เสด็จเตี่ยเคารพอ่ะนะฮะเจ้าแม่ทับทิมท่านก็เคารพนะจะเห็นว่าในชุมพรนะฮะก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมทุกคนอ่ะสีลายสายรีกันต่อทุกคนมากินกันต่อเห็นไหมเราก็สอดแทรกความรู้สิไม่ใช่เอาแต่กินเอาแต่นอนเอาแต่พักผ่อนอยู่ในโรงแรมถูกไหมฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศแบบว่าที่จอดรถเรียบร้อยมีเปย์ให้นั่งด้วยทุกคนจ๋าเห็นไหมฮะเราก็จะนั่งอย่างนี้เลยฮะทุกคนนั่งแกว่งฮะทุกคนแล้วก็จะเห็นข้างหลังเห็นไหมฮะข้างหลังเราก็จะแบบบรรยากาศที่กำลังโยกอยู่นะทุกคนจะไม่เห็นเราตอนที่เรากำลังเล่นนะฮะพอเราถ่ายไปนี่ฮะทุกคนเห็นไหมมีรถวิ่งผ่านตลอดเลยตรงนี้ใกล้มากสีลายไซรีทุกคนใกล้กับศาลเสด็จเตี่ยนะฮะซึ่งเป็นที่ที่ท่านสิ้นพระชนม์ในวันที่19 2466ทุกคนซึ่งวันที่19วันนี้วันที่1วันแรงงานนะฮะอีก18วันก็จะครบ100ปีถ้าพระองค์มีชีวิตอยู่ก็ท่านจะอายุ100ปีวันที่19 2566เนี่ยฮะเดินจากซีไลน์ไซรีห้องนั่งเล่นตรงนี้ฮะเป็นกาแฟเป็นดริงค์คอฟฟี่บาร์เลยนะฮะเป็นคาเฟ่ทุกคน
ตรงไปนี้ก็ไปน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ฮะเราพยายามพูดย้ำสิ่งดีๆให้ทุกคนจำได้ว่ามาหาดทรายรีมาชุมพรต้องมาไหว้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลอะไรนะแลหาดทรายรีทุกคนเนี่ยฮะเรามาแลหาดทรายรีกันเห็นไหมฮะเสียงดังตลอดเลยฮะเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านท่านจริงๆเชื่อในเรื่องคาถาอาคมด้วยนะท่านเหมือนกับเล่นของด้วยเลี้ยงผีหุ่นยนต์หุ่นพยนต์นะฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านก็มีเลี้ยงหุ่นพยนต์เหมือนกันนะฮะกรมหลวงชุมพรแล้วก็มีการสักที่หน้าแข้ง เป็นรูปหนุมานทุกคนขอโทษมีเล่นวินเซิร์ฟด้วยทุกคนนี่มีวินเซิร์ฟด้วยท่านก็มีความรู้ในเรื่องของคาถาอาคมเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ฮะเลิศไหมอยู่ข้างหน้าทรายรีซีไลน์เลยฮะต้นสนใหญ่ตรงนี้สวยนะแดดกำลังดีเลยทุกคนฝากไว้ EP นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อ EP หน้ากันนะครับเดี๋ยวยาวไปมันจะดูแบบยืดเยื้อถูกไหมฮะทุกคนเนี่ยฝนกำลังจะลั่นๆอยู่เหมือนกันนะหยุดย่อนๆนะฮะทุกคนอุ้ยผู้ชายเขากำลังมีความรักต่อกันและนี่ก็กำลังโดดเดี่ยวเล่นเซิร์ฟอยู่คนเดียวนะฮะทุกคนนะฮะโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามใครติดตามช่องของเราขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองฝากแชร์ฝากกดหัวใจได้เลยนะครับเม้นเข้ามาทักทายได้ครับ